วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับครูแว็กนะครับใน EP ที่3ในหัวข้อเรื่องแทงหยวกง่ายๆกับครูแว็กนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่จะมาเริ่มลงมือการแทงหยวกนะครับกันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปใน EP ที่1และ EP ที่2นะครับซึ่งเป็นการอารัมภบทเกี่ยวกับเรื่องงานแทงหยวกแล้วก็มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องลายหยวกลายพื้นฐานลายบังคับนะครับแล้วก็เป็นการฝึกวาดหัดวาดลายหยวกนะครับ EP นี้นะครับก็จะมาลงมือแทงหยวกในลายง่ายๆ2ลายนะครับก็คือลายฟันปลาและลายกลีบบัวนะครับซึ่งเป็นลายพื้นฐานง่ายๆผมเชื่อว่านะครับท่านที่สนใจแล้วก็ลงมือทำตามนะครับก็คงจะทำได้ไม่ยากนะครับผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับแล้วก็ทุกท่านก็คงทำได้นะครับก่อนอื่นที่จะลงมือทำนะครับก็ขอแนะนำอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแทงหยวกนะครับก็คือมีดแทงหยวกนะครับนะครับซึ่งท่านจะทำใช้เองนะครับช่างแทงหยวกส่วนมากก็จะทำใช้เองนะครับหรือท่านจะไปทำใช้เองก็ได้นะครับลักษณะด้ามก็คือจะด้ามก้นส้นด้ามนี่จะป่องนะครับเข้ากับอุ้งมือนะครับในการจับก็จะจับลักษณะนี้ใบมีดก็จะทำจากเหล็กนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะใช้เหล็กอะไรนะครับก็จะเหล็กที่รับคมเป็นคม2ด้านนะครับนะลักษณะประมาณนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เล่มแรกนะครับที่ผมหัดแทงหยวกนะครับก็เป็นเล่มที่ครูสุรเดชท่านทำให้ผมนะครับก็ถือว่าเป็นมีดครูของผมนะครับก็เราจะมาลงมือทำงานแทงหยวกนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะลงมือทำนอกจากมีมีดแล้วเราก็ต้องมีหยวกกล้วยนะครับหยวกกล้วยที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นหยวกกล้วยตานีนะครับเพราะว่าที่โคราชนี่ก็มีสวนกล้วยตานีที่เขาปลูกไว้ขายใบตองผมก็จะไปขอซื้อต้นแก่ที่เขาตัดใบตองหมดแล้วนะครับก็คือกล้วยที่ออกปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ขายต้นสาวหรือว่ากล้วยที่ยังไม่ออกเครือให้นะครับก็ไม่เป็นไรมีอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับเราจะเริ่มลงมือทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกนะครับในลายพื้นฐานในลายฟันปลาและลายกลีบบัวนะครับโดยเริ่มจากนำหยวกกล้วยมาซ้อนกันนะครับผมแทงลายฟันปลาส่วนมากผมก็จะซ้อนหยวกกล้วย2กาบนะครับซ้อนกันก็คือแทงทีเดียว2กาบแล้วก็จับมีดลักษณะที่บอกไปแล้วแล้วก็ลงมือแทงผมจะไม่แทงเริ่มสุดจากหัวกาบกล้วยนะครับก็คือจะไม่ให้เริ่มจากขอบนะครับผมจะเข้ามาจากขอบนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มแทงนะครับเพื่อที่จะเวลาแทงเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ประกอบเราก็ยังไม่ต้องแยกนะครับเพราะถ้าแยกเราก็จะทำให้หยวกกล้วยนั้นเหี่ยวนะครับแผลที่เราแทงไปก็จะเหี่ยวง่ายนะครับเพราะว่าโดนกับอากาศนะครับถ้าประกบกันไว้ก็ยังมีความชื้นมีความชุ่มชื้นของน้ำในหยวกกล้วยนะครับก็แทงนะครับท่านก็ไปดูย้อนหลังได้ใน EP ที่2นะครับผมแนะนำเกี่ยวกับเรื่องลายนะครับก็จะใช้คมทั้ง2ด้านนะครับของมีดนะครับแทงลงไปแล้วก็กะน้ำหนักมือนะครับก็คงต้องท่านต้องไปลงมือทำดูนะครับใครที่มีมีดแล้วลองลงมือทำดูนะครับใช้คมสลับขึ้นลงขึ้นลงนะครับแบบนี้ประกอบกับการชักมีดนะครับขึ้นลงด้วยนะครับก็จะแทงไปเรื่อยๆนะครับพยายามให้ลายเสมอกันนะครับให้พยายามให้ใกล้เคียงกันทุกฟันนะครับให้ลายฟันปลาใกล้เคียงกันผมก็จะไม่แทงสุดนะครับผมก็จะแทงไว้แล้วก็เหลือไว้นิดหนึ่งไว้เกาะนะครับแล้วก็เอาไปราดน้ำไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นลายกลีบบัวนะครับก็จะเหมือนกับลายฟันปลานะครับผมจะซ้อนไว้3กากนะครับ
หรือจะท่านจะไปทำก็ซ้อน2กาบก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการกลีบบัวกี่ชั้นนะครับจะทำ2ชั้นหรือจะทำ3ชั้นก็แล้วแต่ความต้องการนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใช้กาบกล้วยทั้งหมด3ชั้นนะครับก็จะได้กลีบบัวทั้งหมด3ชั้นก็จะแทงขึ้นลงเหมือนกับฟันปลานะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้ในการชักขึ้นชักลงทีเดียวแล้วได้1ลายเลยนะครับเพราะว่าลายค่อนข้างยาวนะครับก็จะชักขึ้นชักลงไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะครับท่านจะแทงไปตรงๆก็ได้หรือว่าจะใช้ปลายอ่อนช้อยก็ได้นะครับปลายอ่อนช้อยนี่ก็ปลายที่มันเรียวๆปลายแหลมที่เรียวๆนี่ก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับก็คือทำบ่อยๆแล้วก็จะชินไปเองนะครับก็จะแทงไม่สุดเหมือนกันนะครับเหมือนกับลายฟันปลานะครับก็เรียบร้อยครับพอเราได้กลีบบัวแล้วได้ฟันปลาแล้วก็มาประกอบเป็นชิ้นงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการประกอบนะครับก่อนอื่นเราก็จะแยกนะครับลายกลีบบัวนะครับแล้วก็สลับด้านกันนะครับผมจะชุดหยวกนะครับกับกล้วยเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งไหนก็จะให้อยู่ฝั่งนั้นเลยนะครับจะไม่มีการสลับกันไปกันมานะครับจากนั้นก็จะเอามาฟันปลานะครับจะใช้ทั้ง2กาบเลยก็ได้หรือจะใช้กาบเดียวนะครับในวิดีโอนี้ผมใช้กาบเดียวนะครับแล้วก็มาเรียงนะครับผมจะใช้ฟันปลาอยู่ข้างในแล้วก็กลีบบัวอยู่ข้างนอกนะครับลักษณะการประกอบก็จะเหมือนบัวคว่ำบัวหงายจากนั้นก็นำลายกาบกล้วยนะครับที่เป็นลายกลีบบัวมาสลับฟันปลากันนะครับซ้อนให้ได้ระดับก็คือให้ยอดปลายของลายนะครับไปชนกับโคนหรือว่าข้างล่างส่วนล่างของกลีบในกาบต่อไปนะครับลักษณะคล้ายๆเกล็ดปลานะครับก็ท่านลองนึกภาพเกล็ดปลานะครับหรือว่ากลีบบัวนะครับที่บานนะครับหรือว่ารูปภาพดอกบัวนะครับหรือว่าดอกบัวที่อยู่ตามฐานพระนะครับก็ลองดูนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ไม้ลูกชิ้นเบอร์ใหญ่นะครับผมจำชื่อเบอร์ไม่ได้แต่เป็นไซส์ที่เขาเสียบปลาดุกขายนะครับตามท้องตลาดนะครับผมใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับหรือว่าท่านจะไปเหลาไม้เองก็ได้นะครับก็แต่ไม้ลูกชิ้นเล็กก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจะอ่อนนะครับจากนั้นก็นำมาประกบตามในคลิปเลยครับแล้วก็แทงยึดไว้นะครับแล้วก็ใช้ฟันปลานะครับประกบต่อจากลายกลีบบัวนะครับจากนั้นผมนำหยวกกล้วยนะครับที่ผ่ากลางนะครับมาเป็นขั้นกลางหรือว่าเป็นเอวขันนะครับตรงนี้ท่านจะใช้กาบเดียวก็ได้นะครับหรือจะใช้2กาบเหมือนผมชอบใช้2กาบนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับชุดงานที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือทำให้ไม่โค้งงอเพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่ใช้กาบเดียวก็ใช้งานได้นะครับปกติส่วนมากบางทีก็ชอบใช้กาบเดียวอยู่นะครับผมก็เคยใช้ทั้งกาบเดียวทั้ง2กาบนะจากนั้นก็ประกอบเข้าชุดแบบนี้นะครับแทงไม้ลูกชิ้นให้ทะลุนะครับแล้วก็จะนำอีกด้านหนึ่งนะครับมาแทงเข้าชุดกันเหมือนกับอีกด้านหนึ่งเลยนะครับให้เหมือนกันดูตามในคลิปวิดีโอนะครับจะเห็นนะครับก็จะนำใบแทงกับไม้ลูกชิ้นที่เสียบไว้แล้วนะครับของด้านแรกนะครับก็เรียงพยายามเรียงกลีบบัวนะครับให้ได้สลับให้ได้เกล็ดปลาสวยงามนะครับตรงนี้นะก็ลายง่ายๆนะครับเพียงแต่พอเรามาซ้อนกันแล้วก็เกิดความละเอียดของงานขึ้นมาซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานที่ละเอียดอะไรมากนะครับจากนั้นก็แทงยึดเข้าหากันนะครับลักษณะนี้นะครับหยวกกล้วยที่ผมเลือกใช้ก็ถ้าหน้างานที่เราจะไปประดับมันกว้างสักประมาณเมตรหนึ่งผมก็จะเผื่อไว้ข้างละ20เซนเผื่อเข้ามุมนะครับผมก็จะตัดหยวกกล้วยมาเมตร40นะครับเผื่อตัดทิ้งนะครับส่วนหัวส่วนท้ายนะครับแล้วแทงยึดให้ตามระยะตามความเหมาะสมนะครับท่านก็ไปทำแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับ
เราแทงทะลุแล้วนะครับครบแล้วนะครับต่อไปก็มาเตรียมยึดด้วยไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะแทงไขว้เป็นกากบาทในตรงนี้นะครับหลายๆสกุลช่างก็จะมีทั้งใช้ตอกไม้ไผ่ยึดบางสกุลช่างก็ใช้ก้านลานบางสกุลช่างก็ใช้เชือกฟางก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่พอดีผมทําบ่อยแล้วผมไม่มีเวลาเหลาไม้ไผ่หรือแล้วก็เพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วด้วยผมก็จะใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับแทงขัดไว้เป็นกากบาทนะครับเพื่อล็อกหยวกกล้วยให้อยู่ติดกันนะครับก็คือกากบาทจะช่วยให้กล้วยกับกล้วยนะครับไม่ฉีกออกไม่แยกออกนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดวิชานี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับน้องมาโนดนะครับช่างแทงหยวกสงขลานะครับที่แนะนําผมมานะครับตอนที่ไปอบรมด้วยกันนะครับตอนที่ไปบรรจุด้วยกันนะครับน้องก็แนะนํามานะครับก็ลองยึดดูนะครับตรงนี้ไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับเป็นทริคของใครของมันนะครับแล้วเราก็ตัดปลายไม้แหลมนะครับที่เสียบนะครับใช้ครีมตัดนะครับถ้าหักมันก็ไม้มันก็จะฉีกจากนั้นก็ได้แล้วครับชิ้นงานก็สําหรับที่จะไปประกอบนะครับเราก็จะเห็นได้ว่างานง่ายๆนะครับก็ลายง่ายๆแต่พอมาประกอบกันแล้วก็สวยงามนะครับก็จะมีลายกลีบบัวบัวคว่ำบัวหงายนะครับ3ชั้นนะครับหรือท่านจะไปทำ2ชั้นก็ได้นะครับลายกลีบบัวตรงนี้นะครับโดยส่วนมากนะครับเขาก็จะไปประดับในส่วนที่เป็นฐานรองรับสิ่งสักการะหรือว่าเป็นฐานรองถ้าเป็นงานศพก็จะเป็นส่วนในฐานชั้นที่เป็นรองวางหีบหรือวางโกฐนะครับกลีบบัวก็จะไม่นิยมไปวางในชั้นที่อยู่ติดพื้นนะครับเพราะว่ากลีบบัวถ้าท่านเคยไปเห็นตามวัดนะครับหรือว่าไปเห็นตามพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ากลีบบัวนั้นเป็นอาจหรือว่าเป็นที่รองรับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นที่รองรับของผู้ที่เราเคารพบูชานะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการแทงลายฟันปลาและลายกลีบบัวแล้วมาประกอบเข้าชุดงานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้ง EP ที่1 EP ที่2และทุกท่านที่ได้กดติดตาม Channel ของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อๆไปนะครับก็รบกวนท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านสงสัยเรื่องใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็มาแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับผู้ที่สนใจท่านอื่นๆนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับ EP ที่3ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ